TPS Motorsport มาถึงช่วงระทึกกับความมันเร้าใจของเกมการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบของเด็กไทยที่กำลังไปสร้างชื่อเสียงให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยอยู่ในต่างแดนขณะนี้เมื่อแซนดี้คราวแก้วสตูวิกเข้าเส้นชัยเป็นที่1คว้าแชมป์ในการแข่งขันยูโรเปียนฟอร์มูล่า3เรสที่1สนามที่6ที่สปาฟรองคอชองประเทศเบลเยียมเมื่อต้นเดือนกันยายนในช่วงบ่ายแซนดี้คราวแก้วสตูวิกนักแข่งรถตัวแทนประเทศไทยวัย18ปีที่ได้รับการสนับสนุนจากสิงคอร์ปอเรชั่นเดอะพิซซ่าคอมพานีดาคอนอินสเปคชั่นเซอร์วิสเซสและราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยไม่ทำให้แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยต้องผิดหวังเมื่อออกสตาร์ทได้ดีจากตำแหน่งโพลโพซิชั่นหรือตำแหน่งหัวแถวแต่ด้วยความเร็วจากการออกสตาร์ททำให้แซนดี้ลื่นถลายออกข้างสนามทำให้แซนดี้เสียเวลาไปบ้างและเมื่อตั้งสติได้ก็พารถกลับเข้าสู่สนามได้อีกครั้งและยังคงเป็นอันดับที่1โดยมีเอ็ดโจนนักแข่งจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บี้เบียดผลัดกันขึ้นนำชนิดที่เรียกว่าเล็บต่อเล็บหรือหายใจรัดต้นคอกันเลยทีเดียวแต่สุดท้ายในกลางเล็บที่4แซนดี้หาจังหวะซิ่งนำเป็นอันดับที่1พร้อมทำความเร็วทิ้งห่างคู่ต่อสู้อย่างเอ็ดโจนไปได้อย่างเหนือชั้นซานดิเอโกเอริเทียนักขับชาวอุรุกวัยเพื่อนร่วมสังกัดทีม RP Motorsport ที่สามารถทำเวลาได้30นาที28.789วินาทีตามเข้ามาขณะนี้นักซิ่งไทยมีคะแนนรวมอยู่ที่183คะแนนครองตำแหน่งจ่าฝูงในตารางแชมเปี้ยนชิพอย่างเหนียวแน่นอันดับ2เป็นของเอ็ดโจนมี169คะแนนและอันดับ3ซานติเอโกเอริเทียมี147คะแนนซึ่งใครจะสามารถมีคะแนนและคว้าแชมป์ในรายการยูโรเปียนฟอร์มูล่า3ไปได้นั้นต้องติดตามชมกันต่อซึ่งเราจะนำเอาภาพการแข่งขันของเรสที่2ที่จะมีขึ้นในอีกสนามถัดมามานำเสนอต่อไปทีมงานก็หวังลุ้นดับเบิลแชมป์เพื่อให้แฟนๆชาวไทยได้ฟังเสียงเพลงชาติไทยดังกระหึ่มในสนามอีกครั้งล่ะค่ะWe'll be right back.
ขณะนี้นักซิ่งไทยมีคะแนนรวมอยู่ที่183คะแนนครองตำแหน่งจ่าฝูงในตารางแชมเปี้ยนชิพอย่างเหนียวแน่นอันดับ2เป็นเอ็ดโจนมี169คะแนนและอันดับ3ซานติเอโกเอริเทียมี147คะแนนซึ่งใครจะสามารถมีคะแนนและคว้าแชมป์ในรายการยูโรเปียนฟอร์มูล่า3ไปได้นั้นต้องติดตามชมกันต่อซึ่งเราจะนำเอาภาพการแข่งขันของเรสที่2ที่จะมีขึ้นในอีกสนามถัดมามานำเสนอต่อไปทีมงานก็หวังลุ้นดับเบิ้ลแชมป์เพื่อให้แฟนๆชาวไทยได้ฟังเสียงเพลงชาติไทยดังกระหึ่มในสนามอีกครั้งล่ะค่ะช่วงท้ายของรายการกับของสุมนาคุณท่านผู้ชมที่ได้ติดตามในวันนี้เป็นแผนที่และข้อมูลท่องเที่ยวที่มีชื่อว่าผ่ามิติเวลาตามล่าไดโนเสาร์ภูเวียงจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพียง5สายเท่านั้นหลังจบรายการด้วยการพิมพ์ชื่อที่อยู่ที่เราสามารถส่งไปรษณีย์ไปถึงตัวท่านแล้วส่ง SMS มาที่เบอร์081555 8741และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะ